คุณเคยสงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวฤกษ์หลังจากที่มันดับลงในตอนนี้ดาวฤกษ์บางดวงค่อยๆจางหายไปแต่ดวงอื่นๆก็ดับลงอย่างกระทันหันทิ้งวัตถุประหลาดที่สุดบางส่วนในจัก,กรวาลไว้เบื้องหลังนั่นคือดาวนิวตรอนวัตถุประหลาดในจัก,กรวาลเหล่านี้ไม่เหมือนอะไรที่คุณเคยเห็นมาก่อนและเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่ทําให้แม้แต่นักวิทยศาศาสตร์ก็ยังต้องเกาหัวลองนึกภาพว่าถ้าเราหยิบสิ่งของที่มีน้ําหนักมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราสองเท่า มาบีบให้มีขนาดเท่าเมืองดาวนิวตรอนมีความหนาแน่นสูงมากขนาดนี้ถ้าคุณสามารถตักวัสดุจากดาวนิวตรอนขึ้นมาได้หนึ่งช้อนชามันจะมีน้ำหนักเท่ากับรถยนต์ทุกคันในเมืองของคุณรวมกันความหนาแน่นที่มากขนาดนี้ทําให้ดาวนิวตรอนมีคุณสมบัติแปลกประหลาดบางอย่างที่ดูเหมือนว่าหลุดออกมาจากนิยยวิทยาศาสตร์สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับดาวนิวตรอนคือความเร็วในการหมุนของมันดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่หมุนได้หลายร้อยครั้งต่อ วินาทีซึ่งเร็วกว่าเครื่องปั่นในครัวของคุณเสียอีกการหมุนอย่างรวดเร็วนี้ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กอันทรงพลังรอบดาวฤกษ์ซึ่งมีพลังมากกว่าแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดที่เรามีบนโลกถึงหลายล้านเท่าสนามแม่เหล็กเหล่านี้มีความเข้มข้นมากจนสามารถบิดเบือนอวกาศรอบดาวฤกษ์และสร้างลำแสงรังสีที่พุ่งผ่านอวกาศเหมือนประภาคารจัก,กรวาลแต่ความแปลกประหลาดไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพื้นผิวของดาวนิวตรอนนั้นเรียบเนียนกว่าสิ่ง ใดๆที่เราสามารถสร้างได้บนโลกหากคุณซูมเข้าไปจะพบว่าส่วนที่นูนออกมา,มามากที่สุดที่คุณจะเจอจะมีขนาดเล็กกว่าความกว้างของอะตอมและแม้ว่าจะเป็นเศษซากของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่ลุกเป็นไฟแต่จริงๆแล้วดาวนิวตรอนกลับเย็นเฉียบอย่างเหลือเชื่อจากภายใน แของดาวนิวตรอนอัดแน่นมากจนอาจก่อตัวเป็นสสารในสถานะที่แปลกประหลาดซึ่งเราไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ในห้องทดลองของเราลองนึกภาพว่าคุณใช้เวลาช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนของคุณไม่ใช่แค่พักผ่อนแต่ยังค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องหันมาสนใจ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยฝึกงานของกองทัพเรือสหรัฐที่พบดาวนิวตรอนที่มีความรุนแรงที่สุดดวงหนึ่งที่เคยพบมาเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ดูดีหรือประสบการณ์หลายสิบปีเสมอไปเพื่อสร้างชื่อเสียงในทางวิทยาศาสตร์นักศึกษาฝึกงานกำลังทำโครงการกับห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพเรือสหรัฐโดยคาดว่าจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามปกติหรือช่วยเหลือในการวิจัยที่กำลังดำเนิน อยู่แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ากำลังจะพบสิ่งพิเศษบางอย่างในทะเลข,ของข้อมูลที่กำลังค้นหาอยู่ท่ามกลางสัญญาณนับไม่ถ้วนจากอาวกาศมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขาเป็นพิเศษนั่นก็คือดาวนิวตรอนที่หมุนเร็วซึ่งหมุนเร็วกว่าวัตถุอื่นใดในจัก,กรวาลที่รู้จักเกือบทั้งหมดการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในโลกแห่งดาราศาสตร์เหมือนกับการพบก้าสะสมหายากหรือการพบเห็นคนดังในร้านขายของชำใกล้บ้านแต่คน ดังคนนี้คือดาวที่ดับไปแล้วนับล้านปีและตอนนี้กำลังหมุนเร็วกว่าฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเสียอีกสายตาอันเฉียบคมและความใส่ใจในรายละเอียดของนักฝึกงานนำไปสู่การค้นพบที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวัตถุท้องฟ้าที่แปลกประหลาดเหล่านี้และหลักฟิสิกส์ที่ควบคุมพวกมันได้ดีขึ้นแต่ลองย้อนกลับไปสักนิดและชื่นชมว่าสิ่งนี้มีความมาหายต่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความทะเยอทะยานะอย่างไรประสบ การของนักศึกษาฝึกงานคนนี้แสดงให้เห็นว่าการค้นพบใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้จากสถานที่ที่คาดไม่ถึงคุณไม่จำเป็นต้องเป็นศาสตราจารย์ที่มีคราวยาวสีขาวหรือมีปริญญาเต็มกำแพงเพื่อมีส่วนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์บางครั้งสิ่งที่ต้องใช้คือความอยากรู้อย,อยากเห็นความทุ่มเทและการอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องเรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่าทำไมการฝึกงานและประสบการณ์จริงจึงมีค่ามากการมี มีส่วนร่วมในโปรเจกต์วิจัยจริงแม้ในฐานะนักศึกษาจะช่วยให้คุณเปิดรับโอกาสที่คุณอาจไม่เคยจินตนาการมาก่อนใครจะรู้การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นโดยคนอย่างคุณอาจเป็นระหว่างการฝึกงานครั้งแรกหรือโปรเจกต์งานวิทยาศาสตร์ก็ได้เมื่อคุณนึกถึงสิ่งของที่หมุนเร็วคุณอาจจะนึกถึงลูกข่างของเล่นเครื่องซักผ้าหรือบางทีอาจเป็นเครื่องยนต์รถแข่งแต่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ภพศารของเรามีวัตถุบาง ย่างที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดูนะ่าอายยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งปีศาจความเร็วแห่งจัก,กรวาลวัตถุที่หมุนได้เร็วที่สุดในจัก,กรวาลดาวนิวตรอนเป็นดาวที่อยู่บนสุดของรายชื่อนี้ซึ่งเป็นเศษซากของดาวมวลมากที่มีความหนาแน่นสูงมาก ซึ่งระเบิดออกมาเป็นซูเปอร์โนวาดาวนิวตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับจักรวาลเหล่านี้สามารถหมุนได้หลายร้อยครั้งต่อวินาทีลองนึกภาพดูสิในตอนนี้โลกใช้เวลา24ชั่วโมงในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้งดาวนิวตรอนเหล่านี้สามารถหมุนรอบแกนของมันได้ในเวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาทีดาวนิวตรอนที่เพิ่งค้นพบใหม่ซึ่งพบโดยนักศึกษาฝึกงานของกองทัพเรือสหรัฐเป็นหนึ่งในดาวที่หมุนได้อย่างไม่น่าเชื่อหากต้องการทำ ความเข้าใจว่าสิ่งนี้เร็วแค่ไหนลองเปรียบเทียบดูลองนึกภาพฟิตเจสสปินเนอร์ที่เร็วที่สุดที่คุณเคยเห็นลองนึกภาพพาะมันหมุนเร็วกว่าเดิมเป็นพันเท่าแม้แต่ความเร็วนั้นก็ยังเทียบไม่ได้กับความเร็วในการหมุนของดาวนิวตรอนเหล่านี้หากโลกหมุนด้วยอัตราเดียวกับดาวเหล่านี้หนึ่งวันจะเหลือเวลาไม่ถึงวินาทีและเราทุกคนจะถูกเหวี่ยงออกสูวว่อวกาศเร็วกว่าที่คุณจะพูดว่าแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางได้เสียอีกแต่ดาวเหล่านี้หมุนได้เร็วขนาดนี้ได้อย่าง รายทั้งหมดนี้ลงที่หลักการที่เรียกว่าการอนุรักษ์โมเมนต,ตัมเชิงมุมเมื่อดาวเลษกขนาดใหญ่ยุบตัวลงเพื่อก่อตัวเป็นดาวนิวตรอนมันจะหดตัวจากสิ่งที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราเหลือเพียงประมาณ20กิโลเมตรขณะที่มันหดตัวลงมันจะหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับนักสเก็ตน้ำแข็งที่ดึงแขนเข้ามาเพื่อหมุนให้เร็วขึ้นดาวนิวตรอนที่หมุนเร็วเหล่านี้หรือที่เรียกอีกอย่างว่าพันซาทำหน้าที่เหมือนประภาคารจัก,กรวาลพวกมันปล่อยลำแสงรังสีจากโค้ แม่เหล็กซึ่งเคลื่อนที่ข้ามอาวกาศในตอนนี้ดาวหมุนเมื่อลำแสงเหล่านี้ชี้มาที่โลกกล้องโทรทัศน์ของเราจะตรวจจับพันซ่าของรังสีที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะดังนั้นจึงเรียกว่า ซการศึกษาเกี่ยวกับปีศาจความเร็วจัก,กรวาลเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถขยายขอบเขตของฟิสิกส์ได้พวกมันเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติสำหรับทดสอบทฤษฎีเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงสสารและแรงพื้นฐานของธรรมชาติภายใต้สภาวะสุดขั้วที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้บนโลกการค้นพบใหม่แต่ละครั้งเช่นการค้นพบของนักศึกษาฝึกงานของกองทัพเรือจะพาเราเข้าใกล้ความเข้าใจถึงขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้ในจัก,กรวาล าาก,การสำรวจอวกาศก็คงนึกถึงนาซา,าทันทีแต่คุณรู้หรือไม่ว่าองค์กรอื่นๆเช่นกองทัพเรือสหรัฐก็มีบทบาทสำคัญในการไขปริศนาของจักรวาลเช่นกันการค้นพบดาวนิวตรอนที่หมุนเร็วมากโดยนักวิจัยฝึกงานของกองทัพเรือเมื่อไม่นานนี้เน้นย้ำถึงความร่วมมือที่ไม่คาดคิดในการวิจัยอวกาศเมื่อมองเพินๆอาจด,ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับอวกาศนั้นแปลกประหลาดเพราะกองทัพ เรือไม่ควรให้ความสำคัญกับท้องทะเลไม่ใช่ดวงดาวหรืออย่างไรแต่ในความเป็นจริงแล้วกองทัพเรือมีประวัติอญัญนยาวนานในการมีส่วนร่วมในงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอวกาศความร่วมมือนี้จะสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อคุณพิจารณาว่าทั้งปฏิบัติการ ทางเรือและการสำรวจอวกาศนั้นต้องใช้เทคนิคการนำทางการสื่อสารและการสังเกตการขั้นสูงห้องปฏิบัติการวิจัยกองทัพรสหรัฐซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาฝึกงานได้ค้นพบนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1923และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศมากมายโดยห้องปฏิบัติการแห่งนี้ได้พัฒนาและปัดล้อยดาวเทียมดวงแรกของอเมริกาที่โคจรรอบโลกก่อนที่นาซาจะก่อตั้งขึ้นเสียอีก ตั้งแต่นั้นมากองทัพเรือก็ยังคงมีส่วนสนับสนุนการวิจัยอวกาศในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมไปจนถึงการศึกษาผลกระทบของสภาพอากาศในอวกาศต่อชั้นบรรยากาศของโลกความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร,ร์มักจะก้าวข้ามขอบเขตแบบเดิมๆการสำรวจอวกาศไม่ได้เกี่ยวข้องกับจรวดและนักบินอวกาศแต่ยังเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายการมี ีส่วนร่วมของกองทัพเรือทำให้มีมุมมองและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยเสริมความพยายามของนาซาและนำไปสู่การค้นพบที่อาจเป็นไปไม่ได้ด้วยวิธีอื่นการค้นพบดาวนิวตรอนที่หมุนเร็วของนักศึกษาฝึกงานเป็นตัวอย่างที่ดีว่าความร่วมมือนี้สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นได้อย่างไรในตอนนี้นาซาอาจมุ่งเน้นไปที่การส่งยานสำรวจไปยังดาวอังคารหรือวางแผนภารกิจไปยังดวงจันทร์ที่อยู่ห่างไกล โครงการวิจัยของกองทัพเรือกำลังสำรวจด้านอื่นๆของจักรวาลเช่นพฤติกรรมของวัตถุท้องฟ้าที่เคลื่อนที่เร็วความหลากหลายของการมุ่งเน้นนี้ช่วยให้เราสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลความร่วมมือที่ไม่คาดคิดนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจด้านอาวกาศและวิทยศาศาสตร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงให้เห็นว่ามีเส้นทางมากมายในการมีส่วนสนับสนุนการสำรวจอาวากาศไม่ว่าคุณจะสนใจดารศาศาสตร์วิศวกรรม ศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่สมุดศาสตรส์ทักษะและความสนใจของคุณอาจมีส่วนช่วยในการเปิดเผยความลับของจักรวาล ในอนาคตดวงดาวอาจดูเหมือนเป็นนิรันด์เมื่อเราเงยหน้ามองท้องฟ้าในยามค่ำคืนแต่เช่นเดียวกับทุกสิ่งในจักรวาลดวงดาวก็มีวัฏจักรชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดวงดาวถึงจุดสิ้นสุดของวัฏจักรชีวิตเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดทางดาราศาสตร์การค้นพบดาวนิวตรอนสุดขั้วโดยนักศึกษาฝึกงานของกองทัพเรือทำให้เรามีโอกาสที่ดีในการสำรวจเศษซากของดวงดาว เหล่านี้ดาวฤกษ์ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหลอมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียมที่แกนกลางของดาวซึ่งสร้างพลังงานที่ทําให้ดาวฤกษ์ส่องแสงแต่ในที่สุดแล้วเชื้อเพลิงของดาวฤกษ์ก็จะหมดลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเอาไปขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ในขณะนั้นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ของเราจะพองตัวเป็นดาวฤกษ์ยักษ์แดงก่อนจะค่อยๆเย็นตัวลงจนกลายเป็นดาวคราขาวแต่สําหรับดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์มากเรื่องราวจะพลิก ผ่านไปอย่างมากเมื่อดาวฤกขนาดใหญ่หมดเชื้อเพลิงดาวฤกจะยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเองจากนั้นจึงระเบิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาการระเบิดครั้งนี้มีความสว่างมากจนสามารถส่องแสงเจิดจ้าก,กว่ากาแล็กซีทั้งหมดได้ชั่วขณะหนึ่งแต่สิ่งที่เหลืออยู่หลังจากการแสดงพลุฟไฟในจัก,กรวาลครั้งนี้คืออะไรกันแน่นั่นคือจุดที่สิ่งต่างๆเริ่มน่าสนใจหากดาวฤกตั้งเดิมมีมวลมากพอแกนกลางที่เหลือจะ ยุบตัวกลายเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นอย่างเหลือเชื่อที่เรียกว่าดาวนิวตรอนอนลองนึกภาพว่าดวงอาทิตย์ของเราถูกบีบอัดให้กลายเป็นทรงกลมที่มีขนาดเท่ากับเมืองดูสิวัตถุเหล่านี้มีความหนาแน่นอย่างเหลือเชื่อขนาดไหนดาวนิวตรอนที่นักศึกษาฝึกงานของกองทัพเรือค้นพบนั้นเป็นเศษซากของดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่หมุนด้วยอัตราเร็วที่น่าทึ่งอย่างไรก็ตามดาวนิวตรอนไม่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวหากดาวฤกษ์ดังเดิมมีมวลมากกว่า นั้นแกนกลางของดาวอาจยุบตัวลงอีกทำให้เกิดหลุมดำหลุมดำมีความหนาแน่นมากจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหนีออกจากแรงโน้มถ่วงของมันได้ทำให้หลุมดำกลายเป็นวัตถุลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งในจักรวาลเศษซากของดวงดาวเหล่านี้เช่นดาวคราขาวดาวนิวตรอนและหลุมดำไม่ใช่แค่สิ่งแปลกประหลาดในอวากาศแต่ยังมีบทบาทสำคัญในวงจรชีวิตและความตายของจักรวาลอีกด้วยธาตุหนักที่เกิดขึ้นระหว่างชีวิตและความตายของดวงดาว จะแพร่กระจายไปทั่วอวกาศระหว่างการระเบิดของซูเปอร์โนวาและในที่สุดก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวดวงใหม่ ดาวเคราะห์และแม้แต่รูปแบบชีวิตเราทุกคนล้วนสร้างมาจากสสารจากดวงดาวการศึกษาซากดาวเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวงจรชีวิตของดวงดาวและฟิสิกส์พื้นฐานของสสารภายใต้สภาวะที่รุนแรงการค้นพบใหม่แต่ละครั้งเช่นดาวนิวตรอนที่หมุนเร็วซึ่งนักฝึกงานค้นพบถือเป็นการเพิ่มชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งให้กับปริศนาจักรวาลนี้เป็นการเตือนใจว่าแม้ในยามที่เสียชีวิตแล้วดวงดาวก็ยังคงทำให้เรา หลงไหลและเปิดเผยความลับเกี่ยวกับจักรวาล